เหนื่อยไหมล่ะครับในสภาวะประเทศอย่างนี้เราทำมาถึงแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะมาถึงก็จะเที่ยวด้วยกันอีกแล้วให้ไปด้วยกันอีกแล้วหยุดอีกแล้วเราก็ได้แต่หยุดงานตรงข้ามกับจีนของท่านประธานดีสีจิ้นผิงเลยทำงานทำงานทำงานแบบชัดชาติเลยวันนี้เขาไม่มีคนจนแล้วเขาก็จะฐานะดีขึ้นไปเพราะเขาจะหางานให้คนในเมืองเขาทำงานทำงานทำงานตลอดเวลาผิดกับนายกตู่หยุด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 แล้วมันจะเอาเงินที่ไหนวะเอาไม่เป็นไรนายกตู่เอาไปแจกมึงมีแจกเลยเป็นหนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 1.9 ล้านล้านแล้วครับ 1.9 ล้านล้านแล้วไหวเหรอครับเห็นบอกมีแต่ปัญหาพอถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยทำไมเราต้องซื้อถึง 1,600 ล้านในขณะที่อินโดนีเซียประชากร270ล้านจ่ายแค่600ล้านฟีฟ่าสมาคมฟุตบอลโลกเขาก็บอกแล้วเขาก็เสนอราคาเดียวอะให้กับเรามาเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วแต่เราไม่ซื้อไงเราไม่ซื้อพอเราไม่ซื้อพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยของยุ่นหน้าคุกแล้วตลาดจะวายแล้วเขาก็ขายท่านราคาเนี้ยท่านก็ต้องซื้ออ้าวเห็นไหมครับใครบกพร่องทำไมไม่ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วหาจุดบกพร่องถ้าผิดก็ไปดำเนินโทษซะว่ากันตามนั้นเลยเพราะว่าเราต้องเสียตังค์มากกว่าเอาละครับเอาละเอาไม่มีตังค์อีกก็ไม่เป็นไรไม่มีตังค์ก็ต้องบิ๊กป้อมมาดูอีกเอาบิ๊กป้อมก็มาดูก็จะให้ถ่ายทอดให้ได้รับปากกับคนไทยต้องได้ดูบอลสุดท้ายดูบอลก็ได้ดูถ่ายทอดสดครบครบทุกแมตช์ปัญหาเกิดเลยครับปัญหาเกิดเลยว่าเอ๊ะทำไมทรูได้ไปคนเดียวตั้งครึ่งหนึ่งอ่ะเอาละครับเริ่มออกแล้วนะครับข่าวหลายช่องก็เริ่มไปคุยแล้วทำไมอย่างนี้ก็ปรากฏว่าเงินเนี่ยกสทชใช้เงินของคณะกรรมการที่จะมีเงินเพื่อจะสนับสนุนกิจการโทรทัศน์วิทยุให้ก้าวหน้าไปเนี่ยออก600ล้านนะครับออก600ล้านน่ะมาเป็นเจ้าใหญ่เลยนะครับจ่าย600ล้านแต่ขาดอีกตั้งพันล้านเอาทำยังไงดีอ่ะก็เอาให้เอกชนเข้ามาปตท.กดมาทั้ง2บริษัทย่อยปตท.กดลงมาโอ้โหไป2-300ล้านไม่รู้ก็เริ่มมากันใหญ่เลยแล้วบริษัทต่างๆก็มาร่วมลงขันก็หน่วยงานอะไรทั้งหลายแหละที่จะมีมาก็เอามาลงจนกระทั่งได้แล้วก็แปลกนะครับก็เขาบอกเขาขายมาแค่ 1,400 ล้านเองแต่ว่ารวมภาษีด้วยก็ต้อง 1,600 ล้านแต่ถามว่าแล้วทำไมต้องเสียภาษีล่ะที่ทหารเนี่ยซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เห็นต้องเสียภาษีเลยแล้วนี่มันเงินของประชาชนเอาเงินของกองทุนของการสื่อสารมาทำอันนี้ผมว่าผิดนะครับผมว่าผิดแน่เลยท่านต้องโดนสอบสวนแน่เลยเพราะว่าผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนและที่แย่กว่านั้นนี่เขาเพิ่งเปิดออกมานะครับเปิดออกมาจริงเลยบอกว่าอ้าวทำไมทรูได้คนเดียวตั้ง32แมตช์แล้วสัญญาเนี่ยเสือกเป็นสัญญาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทำกับทรูไอ้ชิบหายเห็นไหมครับว่ามันที่นี่มีแต่ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาไม่ใช่น้องตู่ของผมหรอกครับเจอดอก2เข้าไปนี่ก็อ้อมแอมตีคนละข้างแต่ไม่ต้องกลัวเขาถือไพ่เหนือว่ารัฐบาลวิกตู่พรรคพวกวิกตู่ทำอะไรก็ไม่ผิดเอาละครับดูซิว่าจะอยู่ยั่งยืนยงไปได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเอาละพอมาปั๊บเริ่มถ่ายเอ้าขายมาบ้างขายมาบ้างทรูขายมาบ้างเอาแมตช์เพิ่มขึ้นเพราะเขาไปร้องแต่พอภาพออกมาด่ากันลั่นเลยไม่ชัดเลยก็การกีฬาบอกเอ้ยนี่มันระบบ SD ไม่ใช่ HD ไม่ใช่ High Def มันก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยเอาไอ้เวนกูดูมาทุกปีกูไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วมันก็ชัดแล้วทำไมไอ้นี่ไม่ชัดแล้วดูแพลตฟอร์มอื่นก็ไม่ได้เพราะไปทำสัญญากับทรูไว้ว่าห้ามเอาไปดูที่ทางมือถือก็ไม่ได้ดูนี่ก็ไม่ได้บอกเอ้าเพราะว่าทรูเขาจำกัดไว้เขาจ่ายเงินเขาก็ต้องได้ต้องมึงจ่าย300ล้านนะไอ้ชิบหายเอ้ผมว่าการกีฬาน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับตรงนี้น่าจะมีปัญหาแล้วระวัง157นะครับว่า157คือละเว้นการปฏิบัตินะครับหรือทุจริตเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่ากลายเป็นให้ทรูหมดแล้วก็ยังมาตีมั่วอย่างนี้ว่าใช้ได้มันไม่ใช่อ่ะนะครับเห็นยังครับแล้วก็ไม่ชัดด้วยอ้อแล้วยังไงอ่ะครับแล้ววันนี้คนไทยทำไมเราต้องยอมรับทุกอย่างเลยล่ะครับทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือเงินออกไปจากประเทศไทยมีอะไรก็ไปเอาเงินปตท.บิ๊กตู่จะโฆษณาอะไรก็ไปเอาเงินบริษัทในเครือปตท.
ก็อ้างว่าเป็นบริษัทมหาชนแต่ว่ากำไรเขาเนี่ยเขาก็ส่งรัฐบาลนะแต่เขากำไรเนี่ยเป็นแสนล้านแต่เขาส่งรัฐบาลแค่ 20,000 ล้านกำไร 300,000 ล้านกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแม่งไม่ไปตรวจสอบกันบ้างวะเนี่ยนี่แหละครับราคาน้ำมันราคาสูงก็เพราะว่ากลไกมันผิดไปแล้วก็เรียกเงินคืนมาบอกว่าเอ้ยค่าการตลาดมันสูงไปเอาปตท.มาพันล้านแต่อีก4โรงงานไม่ให้เลยอ่ะตอนแรกบอกจะให้ตั้งหลายหมื่นล้านนิ่งหมดเลยวันนี้บิ๊กตู่ทำอะไรก็ได้ประเทศนี้ต้องเปลี่ยนชื่อไหมครับเป็นประเทศบิ๊กตู่ไหมครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องดูไม่ชัดเงินก็ต้องเสียเห็นนะครับดูแพลตฟอร์มอื่นก็ไม่ได้จ่ายเงินมากคุณภาพห่วยนำภาพไปใช้ไม่ได้การกีฬาถือว่าผิดลิขสิทธิ์ท่านจะเห็นภาพทางจอทีวีเลยว่ารายการนี้ไม่สามารถรับชมได้ด้วยข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์เห็นยังครับว่าวันนี้ที่นี่มีแต่ปัญหานะครับดูมาทั้งชีวิตแล้วไม่มีปัญหาบิ๊กตู่อยู่แล้วมีปัญหาเลยเรื่องของเรื่องมันเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าและสิทธิ์ที่ออกมาอย่างนี้เป็นการทุจริตหรือเปล่ารู้อยู่แล้วว่าท่านทำอะไรไม่ผิดแต่ท่านต้องทำนะครับประชาชนก็ไม่ยอมนะครับนี่ทางสมาคมทีวีดิจิตอลเข้าไปร้องก็ได้คายออกมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เรื่องภาพคมชัดก็บอกแก้ไขไม่ทันแล้วทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะครับชาวบ้านก็บอกอย่างนี้ทำงานหมาหมาหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้นะว่าทำงานหมาหมาหรือทำงานคนๆว่าอะไรก็ไปถามคนถามเขาเองแล้วก็ไปถามการกีฬาเองว่าเป็นยังไงอ้าว